ตรงไหนจะเกิดเต้นนะครับตรงกลางมองตรงกลางเลยนะคะเหตุผลที่เราออกมาไลฟ์ล่าสุดก่อนก็คืออะไรค่ะสวัสดีค่ะที่เรียกอะไรคะเหตุผลที่ที่ออกมาไลฟ์เมื่อคืนออกมาเหตุผลที่ออกมาแล้วก็เรื่องเนี้ยที่กลุ่มจะก็คือใครเราก็ไม่รู้นะคะว่าเห็นมีคนนาแทไปลงคลิปด่าหนูก็ว่าเรื่องปล่อยกันที่มาคือใครแล้วก็หนูปลอมไปเองค่ะปลอมไปด่าว่าปลอมเฟซปลอมแต่ที่มาปล่อยเป็นแล้วก็คนที่มันแกล้งหนูรัดในแล้วหนูไปปลอมแล้วก็คนเวลาสั่งของแล้วไม่ถือแล้วก็หนูโมโหโกรธมากค่ะแล้วไม่พอใจด้วยค่ะแล้วก็เนยลินก็เหมือนกันแหละค่ะเพราะว่าหนูปลอมเป็นเนยลินเพราะว่าคนที่มันแกล้งมันครอบแจ้งหนูแล้วห้ามสั่งซื้อของแล้วไม่เอาแล้วโกรธหนูโมโหมาด้วยค่ะแล้วก็ไม่หนูไม่พอใจด้วยค่ะเราก็เลยสร้างเฟซบุ๊กขึ้นมาด่าเขาใช่ค่ะหนูแจ้งปลอมค่ะแจ้งปลอมไปด่าเขาใช่ยังไงก็กราบขอโทษแฟนคลับทุกคนด้วยเนี่ยที่จำนี้หนูผิดด้วยค่ะต่อไปนี้หนูไม่ทำแล้วค่ะจะไม่ทำแล้วแล้วกลับมาเป็นรักเหมือนเดิมแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะอะไรที่มันถึงอดทนไม่ได้ถึงให้รู้สึกว่าอยากจะกลับไปด่าอยากจะกลับไปด่าเขากลับก็ต่อไปไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะด่ายังไงก่อนก็กลับมารักเหมือนเดิมก็หนูขอโทษสำหรับผิดอะผิดไปเองด้วยค่ะแต่อันนั้นก็คือเป็นเฟซบุ๊กที่เราด่าตัวเองด้วยใช่ค่ะแล้วก็ที่ทุกคนเราเข้าใจที่ว่าที่หนูร้องให้ปัดโทรศัพท์อะหนูไม่ได้ปัดโทรศัพท์ค่ะแต่ไม่พอใจค่ะใช่ค่ะถามว่าตกลงกับคุณแม่เขาจะเลี้ยงข้าวอ่ะเขาจะใจนู่นนะเขาเลี้ยงข้าวหนูก็ไม่พอใจนะหนูเตรียมเงินจ่ายมาแล้วก็ขอบอกว่าได้เลยก็จัดไปไม่รู้จะพูดยังไงตอนนั้นมันโมโหขั้นไหนครับโกรธอารมณ์โกรธถึงขั้นไหนผูกทุกอย่างเลยค่ะผูกโกรธแฟนคลับว่าเขาไม่ยอมเขาไม่ใจเลยค่ะแล้วเขาไม่พอไม่ยอมเขาไม่กลับมารักแล้วก็หนูขอวันนี้ขอโอกาสให้กลับมารักเหมือนเดิมได้ไหมขอช่วยเชิญให้หนูด้วยนะอ๋อแสดงว่าแฟนคลับเราก็ไม่พอใจเราเหมือนกันค่ะแต่เขาว่าเวลาเขาตอบแพ้มาดังแล้วหญิงแล้วไม่ค่อยตอบแพ้เลยเพราะว่าหนูไม่อยากมีปัญหาเดี๋ยวเขาแชร์ไปลงกลุ่มอีกแล้วก็ว่าไม่ก็คือว่าเดี๋ยวมันแคปข้อความไปลงกลุ่มหรือไม่อยากตอบว่าบอกว่าเขาจะไปติดตามคนอื่นหมดแล้วเขาไม่ติดตามหนูแล้วไม่เป็นไรค่ะแต่เราก็อย่างไรก็ขอคู่พูดต่อไปค่ะแสดงว่ามีแฟนคลับหลายคนเมนเข้ามาหาเราเหมือนกันว่าถูกดังแล้วยิงแล้วไม่สนใจอย่างนี้ลืมแฟนคลับอย่างนี้ไม่อยากสนใจค่ะไม่อยากตอบค่ะกลัวมีปัญหาเดี๋ยวมันแคปไปลงกลุ่มค่ะไม่อยากตอบมันคือกลุ่มอะไรครับกลุ่มจับจ๊อกนายค่ะใช่ใช่ค่ะมันแคปไปใช่หนูรัดแล้วที่นี่ไม่มีคลิปนึงที่ล่าสุดที่แอนนาอัดคลิปหนูรัดอะที่บอกว่าให้เหมือนแบบขอโทษแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอ่ะและที่นี่มันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์มาบอกว่ารู้สึกว่าเหมือนหนูรัดแบบไม่ได้ตอบมาจากใจอันนี้เราอยากจะพูดอะไรไหมก็อยากจะให้ขอโทษแฟนคลับทุกคนขอกลับมาโอกาสมาได้ไหมวันนี้ขอให้โอกาสได้ไหมวันนี้ขอให้ช่วยหนูเคลียร์วันนี้ได้ไหมก็กลับมารับหนูได้ไหมก็อันนี้หนูรับสัญญาแล้วไม่ทำแล้วต่อไปนี้หนูไม่ทำแล้วเพราะว่ามีคนว่าหนูว่ามันเปลี่ยนไปอยากให้หนูนัดกลับมาเป็นคนเดิมมันกลับมาคนเดิมไม่ได้แล้วอ่ะเออ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 ก็อยากให้ทุกคนอ่ะกลับมารักเหมือนเดิมเถอะอยากให้รักหนูรักเหมือนเดิมอย่าสงสารหนูรัดเลยแล้วหนูรัดจะไม่ทำแล้วถ้าจะตอบได้ถ้ามีเวลาจะเสียรอดกลับไปเองค่ะในแชทมีคนถามว่าจริงๆเราแบบปกติดีแบบไม่ได้เป็นคนคิดช้าหรืออะไรเงี้ยจริงๆเราเป็นคนยังไงกันแน่ฮะบุคลิกเราอะไรเงี้ยคือหลายคนมองว่าอาจจะแบบหลายคนมองว่าทุกวันนี้ที่เราทำอ่ะคือการแสดงคือพร้อมไม่ใช่การแสดงอ่ะเป็นปกติอันนี้ก็เป็นปกติของเราเลยใช่มันเป็นของปกติเราไม่ได้เป็นการแสดงจริงนะคะเพราะว่าผู้คนมันไม่เข้าใจอ่ะแฟนคลับเขาผู้คนเข้าใจใช่ค่ะหลายคนมองว่าโทษทีครับเราสติดีไม่ได้ทำเหมือนออกที่โซเชียลที่แบบว่าไม่รู้เรื่องไม่ทันคนไม่อะไรใช่หนูว่าหนูพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ลิ้นไต่กัน
แต่ว่ามีคนบอกให้หนูว่าไปหาหมอให้ไปตรวจหมอดูแบบอาการว่าหนูจะเป็นยังไงแล้วบอกว่าทำไมหนูจะเปลี่ยนไปไหมเพราะว่าไม่กล้าไม่อยากไปหาหมอแล้วค่ะทำไมกลัวหมอครับลูกเพราะไม่อยากเพราะว่าก็ไม่อยากไปโรงพยาบาลหรอกค่ะแต่ว่าหนูพูดรู้เรื่องหมดหนูรู้หมดเลยค่ะปกติอ่ะตีนไก่จะตันเพราะว่าตีนไก่ตันเพราะว่าหนูตีนไก่มันตันแล้วก็มันก็พูดไม่ค่อยช้าแต่ว่าหนูรู้รัดรู้เรื่องแล้วก็มีคนที่เขาที่แคปข้อความว่าหนูรัดได้โง่ไหมไม่ได้โง่เพราะว่าไม่ได้ออกค่ะจบบัญชีจริงไหมคะเพราะว่าผู้กลุ่มไม่เข้าใจไม่พอใจเลยค่ะแล้วนี่หนูรับจบบัญชีจริงไหมคะหนูจบบัญชีจริงค่ะเรียนจบบัญชีจริงจริงเพราะว่าเรียนจบมาหางานทำไม่ได้ค่ะก็ร้องเพลงที่เต้นเนี่ยพี่หมีหูค่ะแล้วตอนนี้ยังเล่นลิเกอยู่ไหมคะฮะตอนนี้ยังรับงานเล่นลิเกอยู่ป่ะเล่นอยู่ค่ะเล่นค่ะรอเล่นหนังอยู่ด้วยค่ะรอก็รอนานนะคะแล้วถ้าเราจบบัญชีมาทำไมเราไม่ไปทำงานทางสายนู้นด้วยครับหรือว่าสายบัญชีอะครับที่เราจบมาก็เรียนไม่เจ๋งค่ะจบบัญชีค่ะเรียนไม่ค่อยเจ๋งหานันทำไม่ได้หานันยากมากด้วยค่ะเลยทำที่ดังๆตั้งแต่พี่เมียพี่มีดูแล้วค่ะบอกว่ามีเรื่องที่เราบอกว่าผู้จัดการโกงเงินเราด้วยจะมีเรื่องที่เรากลุ่มขึ้นมาผู้จัดการที่โกงเงินเหรอคะใช่ครับแล้วคุณมองว่าเราสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจมีรู้สึกยังไงบ้างขอเรื่องโกงเงินก็ว่าเราอะเขาสำนึกผิดไงคะเขาไม่รู้เขาจะจ่ายแบบราคาเท่าไหร่ 30% หรอหรือว่าเขาเวลาไม่พอแล้วก็ 30% ก็จ่ายถูกแล้วเขาให้ผมหมดแล้วค่ะน้ำมันเขาค่าเดินทางไปด้วยแหละค่าเลี้ยงเขาแล้วก็แสดงว่ายืนยันว่าเราไม่ได้กุเรื่องว่าเขาโกงเงินเราเขาไม่มีค่ะแต่ว่าหนูเวลาพูดเข้าใจผิดไหนอะที่เขาเรียกผิดจำนี้ผิดไปเองค่ะแฟนทำไปดูอ๋อแล้วได้คุยกับแต่ในกลุ่มจอกมีคนด่าเยอะเลยยังไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะไม่รู้จะทำได้ง่ายบอกว่าให้ขอโอกาสวันนี้วันสุดท้ายได้ไหมยังบอกว่าหนูต้องกลับเริ่มต้นใหม่ค่ะแต่โดยส่วนตัวหนูรัดกับพี่พันลบก็คือตอนนี้เคลียร์กันทุกอย่างไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วก็พี่พันลบกำลังช่วยเชียร์ให้หนูอยู่แต่ว่าอยากให้หนูขอกำลังใจอ่ะหนูอยากกลับมาเป็นเดิมค่ะอันนี้คือเราเคลียร์เรียบร้อยแล้วหรือยังไม่ได้เคลียร์ยังค่ะเขายังไม่ได้เชียร์ให้ค่ะตอนนี้คนยังลิ้นด่าอยู่ค่ะยังไม่เชียร์เป็นอ๋อเกี่ยวเรื่องนะกลัวไหมว่าการที่เราออกมาโกหกก่อนหน้านี้คนจะไม่รักเราเหมือนเดิมก่อนหน้านี้เลยตอนนี้คนไม่รักแล้วอ่ะคนละคนอื่นคนรักๆไม่เยอะใช่ค่ะแต่พอคุณมองว่าเราโกหกสร้างเรื่องสร้างประเด็นเรียกกระแสใช่ว่าหาว่าหนูโกหกแล้วก็เขาไม่พอใจหนูด้วยด่าหนูทุกวันนี้ไม่รู้จะทำได้ไงเขาบอกว่าเขาให้โอกาสทางสุดท้ายแล้วเขาไม่เจอแล้วแล้วหลังจากจะทำยังไงได้แล้วหลังจากนี้หนูจะทำเหมือนเดิมอีกไหมหรือไม่ทำแล้วไม่หนูค่ะหนูก็ไม่พอใจขอให้โอกาสหายแล้วยังมีเรื่องอะไรที่เรายังปิดบังอยู่อีกบ้างคะฮะยังมีเรื่องอะไรที่เรายังโกหกอยู่ไหมแบบเผื่อถ้าเกิดเขาจับได้อีกแล้วเขาจะไม่ให้โอกาสเราอีกหน้าเลยใช่ก็หนูเลิกโกหกแล้วเลิกโกหกแล้วแล้วก็ให้หนูปรับปรุงตัวใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะอ่ะพี่ถามหน่อยว่าทำไมเราถึงต้องโกหกหลายๆเรื่องซ้ำๆกันน่ะแฟนคลับคนไม่รู้นะอะไรนะที่เรื่องการโกหกหรอเออทำไมเราต้องโกหกหลายๆเรื่องไม่รู้แฟนคลับว่าหนูโกหกอะว่าหนูก็ไม่พอใจด้วยใช่ตอนนั้นที่เราสร้างเรื่องมาเพื่อให้คนสงสารเราหรือเปล่าใช่ที่สร้างเรื่องมาด่าเราเราไม่พอใจไอ้มีอะไรถึงจะฝากพวกกลุ่มจ๊อกๆไหมครับว่าไม่หยุดด่าสักทีหรือว่าพูดได้เลยหรือว่าอยากนัดเคลียร์กันมั้ยนัดเคลียร์กันมั้ยขอให้กลุ่มจ๊อกๆเลิกด่าหนูได้แล้วอย่าคำโกรธหนูอย่าให้หนูเสียใจด้วยนะคะในโอกาสหนูรัตขอโทษแฟนคลับทุกคนขอโทษแฟนคลับสื่อเลยค่ะขอสื่อเลยแล้วก็ขอให้โอกาสแฟนคลับทุกคนนี้นะคะขอกราบขอโทษทุกคนแฟนคลับด้วยกลับมาให้ร่างหนูรัตเหมือนเดิมด้วยนะคะทุกคนแต่ถ้าหลังจากนี้ไปหลังจากถ้าคนเกลียดถ้าคนเขาไม่รักเราแล้วเขาไม่กลับมาเรารับได้ไหมครับไม่ได้รับไม่ได้เขาไม่พอใจไงแต่เหมือนแฟนกลับแบบอยากให้หนูรัดกลับมาเป็นเหมือนเดิมเหมือนหนูรัดคนเดิมปกติเหมือนเดิมหนูรัดจะทำได้หรือเปล่าได้ค่ะให้แฟนคลับกับทุกคนรักมาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็หนูเราไม่ทำอีกแล้วนะก็คือหลังจากนี้ไปเราก็จะไม่จะเลิกโกหกจะเลิกสร้างเรื่องอะไรสร้างสตอรี่อะไรนี้มาหลอกแฟนคลับใช่ไหมใช่ค่ะที่นั่นแหละที่หนูรับจ้างเรียนแล้วมันแทบเราไปลงหนูโอ้โหไม่พอใจด้วย
มาหนูเลิกแล้วเลิกตั้งแต่วันที่ผ่านไปแล้วไม่ได้กลุ่มอะไรแล้วขอให้ตอนนี้หนูเงียบๆไปก่อนค่ะพอให้ดีหายดีขึ้นแล้วเขาบอกว่าต้องทำทิปของเราต้องทำของตัวเองทำทิปละครที่ถึงป่าละครดีให้กลับมาที่เหมือนทิปสมัยด้วยค่ะนะคะให้กลับมาแล้วโอเคให้ฝากผลงานให้ฝากผลงานนิดนึงให้ฝากผลงานอะไรบ้างฝากผลงานเพลงทุกประเภทเต๋านานครพนมค่ะยังไม่มีละครที่จะถ่ายอยู่เร็วๆนี้เรายังไม่มียังไม่มีใครติดต่อเขาบอกมีหนังเขาบอกมีหนังเมื่อกี้ยังบอกว่ามีถ่ายละครคืออยากได้ยังไม่มีหรอกลัวไหมยังไม่ติดต่อมาใช่ไหมกลัวไหมกับข่าวมันจะทำให้มีผลกระทบต่องานเราที่จะเข้ามาอย่างไรก็ขอให้หนูฝากเล่นหนังด้วยฝากละครแล้วก็ภาพยนตร์แล้วก็ละครอะไรก็ได้หนูเล่นได้ทุกบทบาทค่ะเรียกไหมเรียกงานไม่ยากจนนะโอเคจ้าเดี๋ยวพี่เซอร์ก่อนนะพี่เซอร์ก่อนนะ